ที่เห็นอยู่ตรงหน้าผมนี้คือพัดลม JPX Super Turbo 20นิ้วรุ่นใหม่ปี2024นี้เลยนะครับผมมีทั้งสีดำล้วนแบบนี้แล้วก็สีขาวเทาแบบนี้นะครับให้ลมแรงไกลถึง5เมตรเลยนะครับเมืองไทยยุงเยอะตัวนี้นะครับถ้าเปิดแรงสุดแบบนี้นะครับยุงกระตุยกระจายแน่นอนครับสำหรับลูกค้าสายแคมปิ้งมีไว้ติดแคมป์ก็ดีมากๆเลยนะครับลมมีน้ำหนักเบานะครับเพียง3กิโลเท่านั้นเองผมสามารถยกได้เลยนะครับผมค่อนข้างที่จะเบามากนะครับมันเป็นข้อดีของการที่เราพกพาง่ายด้วยนะครับรุ่นใหม่นี้นะครับผมสายยาวถึง4เมตรเลยนะครับลานกลางเต็นท์บางทีนะครับจุดเสียบปลั๊กมันไกลนะครับสามารถไปเสียบไกลๆได้ลากมาตรงเราได้เลยนะครับเย็นแน่นอนนะครับกินไฟน้อยกว่ารุ่นเก่าถึง5วัตต์เลยนะครับตัวนี้ใช้ไฟแค่100วัตต์เท่านั้นเองนะครับของแท้ต้องมีมอกรตัวนี้นะครับมันสายซ้ายขวาไม่ได้ก็จริงเพราะว่ามันเป็นพัดลมเชิงอุตสาหกรรมแต่มันปรับขึ้นลงแหงขึ้นได้180องศาแบบนี้เลยนะครับแล้วตัวนี้นะครับนอกจากใช้งานในแคมปิ้งแล้วนะครับลูกค้ายังจะติดผนังได้ด้วยแบบนี้นะครับถ้าเราเจาะใส่ผนังก็ทำได้นะครับตัวนี้นะครับลูกค้ามีประกันให้อีก3ปีนะครับลม JPX นะครับลูกค้าถ้าซื้อไปนะเราต้องใส่จุกข้างหลังด้วยนะครับเพราะว่าพัดลมมันแรงเนาะเราเกิดเดินไปกระแทกมันล้มเนี่ยมีโอกาสที่ใบจะหักได้นะครับเวลาเปิดอยู่เขาจะมีอะไหล่ขายนะครับในราคา280บาทเท่านั้นเองนะครับการเปิดนะครับเปิดครั้งแรกมันจะเป็นเบอร์3แล้วก็แรงที่สุดก่อนเลยนะครับลูกค้าบางคนเข้าใจว่าพัดลมเสียทำไมเปิดมาแรงแล้วปรับไปมันยิ่งเบาลงยิ่งเบาลงจริงๆแล้วเปิดครั้งแรกนะครับมันจะเป็นเบอร์3ก่อนแรงสุดก่อนนะครับแล้วมันก็จะปรับมาเป็นเบอร์2นะครับแล้วมันก็จะปรับมาเป็นเบอร์เบาสุดเบอร์1นั่นเองนะครับอากาศร้อนแบบนี้หายห่วงแน่นอนนะครับตอนนี้ร้านแมทฟ็อกของเรานะครับมีจำหน่ายทุกสาขาแล้วแต่ว่าบางล็อตก็มีสีดำนะครับบางล็อตจะมีสีขาวเทาแบบนี้นะครับก็เลือกตามที่ลูกค้าชอบได้เลยนะครับ